คราวนี้หลายๆท่านนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้คุยข่าวกับเรามาได้สถานการณ์ฝนแถวบ้านท่านเป็นอย่างไรกันรายงานมาผ่านทาง Facebook ของ News 1ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับน้ำรอระบายแล้วหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการต้องยอมรับค่ะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากทมในบางส่วนก็บอกว่าต้องเห็นใจผู้ว่ากทมด้วยเหมือนกันเข้ามาทำงานได้ไม่กี่เดือนมันมีปัญหาต่างๆที่มันสั่งสมมาตั้งแต่เดิมแล้วโดยเฉพาะปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อเรื่องของน้ำท่วมบางส่วนก็บอกว่าต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าไหนๆก็มาเป็นผู้ว่ากทม.ไลฟ์กันทุกวันออกตรวจพื้นที่กันทุกวันเอ๊ะเดี๋ยวนะคะเมื่อเห็นบอกว่าตีสี่นี่ก็ตีสี่เมื่อเช้านี้ก็ออกมาก็ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคือแทบไม่ได้หยุดไม่ได้พักกันเลยนะคะสำหรับผู้ว่ากทม.บางคนก็บอกว่าต้องเห็นใจท่านด้วยเพราะว่าทำงานอยู่ตลอดเวลาบางส่วนก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเอาดูการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนหนึ่งจากคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะออกมาชำแหละผู้ว่ากทม.ว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วม5ข้อโดยบอกว่าใช้สัพพะกำลังไม่มีประสิทธิภาพประสานงานไม่เป็นต่างคนต่างทำบริหารบุคคลไม่ลงตัวพร้อมกับเตือนบอกว่าปีหน้านะถ้าเป็นแบบนี้โดนรับเละแต่ไม่ไหวจะบอกว่าขอให้โชคดีนะคะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจกลางคืนชื่อดังโพสต์ข้อความใน Facebook วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพโดยบอกว่าฝนตกชัชชาติโดนวางงานระยะเวลา3เดือนประเมินผลการทำงานของท่านผู้ว่าชัชชาติหน้าฝน1การใช้สรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ของกทม.ไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะยังจับทางไม่ถูกที่ปรึกษาเคี่ยวลากมัวล้างบางคนเก่านะคะประการที่2บอกว่าประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจอาสากู้ภัยมูลนิธิกรมชลประทานกรมการปกครองไม่เป็นมีแต่คนพยักหน้าแต่เดินทำงานเอาหน้าว่าอย่างนั้นประการที่3บอกว่ายังไม่มีการประสานแผนรับมือน้ำท่วมกับจังหวัดรอบนอกต่างคนต่างทำจึงเกิดน้ำท่วมหนักที่รังสิตแล้วไหลลามถึงดอนเมืองบางเขนรามอินทราลาดพร้าวส่วนชั้นในกรุงเทพเองก็ไม่เบาท่วมหมดนะคะจนเราเห็นในโซเชียลเนี่ยที่เขาส่งกันนะคะบอกว่าเนี่ยดอนเมืองเนี่ยมีน้ำผุดด้วยโอ้โหสนามบินดอนเมืองมีน้ำผุดด้วยเขาส่งภาพต่อกันไปในขณะเดียวกันที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์กลายเป็นน้ำตกเพราะว่าน้ำมันเยอะมากแล้วก็ไหลลงมาตามทางบันไดที่ว่าหลายคนคงได้เห็นผ่านทางโลกโซเชียลประการที่4คุณชูวิทย์บอกว่าบริหารบุคคลไม่ลงตัวตั้งแต่ผอ.เขตลงมาเลยไม่เชื่อถือการปฏิบัติงานของผู้ว่าเช่นเทศกิจออกมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้อยมากทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงส่วนบรรดาผอ.สารพัดตัวใครตัวมันวันก่อนมีข่าวโยธาจะโดนย้ายฟ้าผ่าแค่เอาตัวรอดก็เหนื่อยแล้วประการที่5การสั่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานตามประสาวิศวกรไม่มีแผนล่วงหน้าตั้งรับตามพิมพ์เขียวอย่างเดียวไม่มีแผนรุกแบบนักบริหารและนักยุทธศาสตร์คุณชูวิทย์บอกว่าเอาแค่นี้ก็จุกแล้วหากปีหน้ายังเป็นแบบนี้มีหวังโดนรับเละโชคดีครับท่านผู้ว่ากทม.ส่วนคนกทม.ตัวใครตัวมันครับที่ว่านี้คุณชูวิทย์ก็คนกทม.ด้วยเหมือนกันนะอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันนะใช่ครับก็เห็นในโซเชียลมีเดียนะท่านผู้ชมนะครับเท่าที่ติดตามดูในหน้าฟีดของเพื่อนๆผมเองนะอันนี้เฉพาะเพื่อนๆผมนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันไปหลายคนนะบางคนก็บ่นนะฮะว่าที่บ้านเนี่ยไม่เคยมีน้ำท่วมเข้ามาก็น้ำท่วมเข้ามาถึงพื้นบ้านนะครับหลายคนบอกว่าเอาน้ำเคยปริ่มข้างหน้าปีนี้น้ำเข้ามาปีนเข้าเลยน้ำปีนเข้าบ้านเลยใช่ฮะแล้วก็ต้องขนย้ายของกันอุตลุดพอสมควรทีเดียวมีหลายคนนะฮะเพื่อนผมที่เจอกับสภาวะแบบนี้แล้วก็ฟีดแบ็กเนี่ยแน่นอนรับไปเต็มๆสำหรับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับซึ่งเอาหลายคนล่ะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านทำงานต่อเนื่องนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาอย่างที่พี่จีบอกไปช่วงเวลาประมาณตีสี่สิบห้านาทีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดขณะเข้าไป
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่ดินแดงคุณชัชชาติพูดเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้ามืดบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะฮะยอมรับว่ามีน้ำท่วมหลายจุดนะครับแต่ก็บอกว่าระบายได้เร็วสถานการณ์น้ำท่วมหลักๆเหลือจุดเดียวคือถนนพัฒนาการช่วงสุขุมวิท71ทองหล่อน้ำลดลงราวตี2จะมีท่วมอยู่ในพื้นที่ย่อยตามคลองราชพร้าวคลองเปรมยังสูงอยู่มีพื้นที่ชายคลองและกดดันน้ำจากน้ำในคลองนะครับเมื่อวานไปดูชุมชนริมคลองลาดพร้าวก็ยังมีพื้นที่ท่วมขังทีมงานจะเร่งระบายและช่วยเหลือลาดกระบังยังมีปัญหาแถวถนนหลวงแพ่งวงเวียนบางเขนยังมีน้ำอยู่บ้างนี่คือไลฟ์สดบางช่วงบางตอนนะครับของคุณชัชชาติเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณชัชชาติบอกอีกว่าพี่น้องประชาชนริมคลองถ้ามีปัญหาแจ้งไปที่เขตได้เลยกทม.มีศูนย์พักพิงแล้ว4แห่งนะแสดงว่าเตรียมอพยพใช่มั้ยฮะถ้าพูดถึงศูนย์พักพิงเนี่ยแสดงว่าอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะต้องออกมาศูนย์พักพิงแล้วมี4แห่งครับที่บางเขนหลัก4สายไหมแล้วก็ดอนเมืองโอ้นะก็อยู่ในแถบนั้นแหละซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเห็นมั้ยฮะก็ในพื้นที่บางเขนหลัก4สายไหมดอนเมืองนี่แหละที่ก็ยังอ่วมกันอยู่ใช่มั้ยฮะที่เห็นตามภาพข่าวที่น้ำท่วมรถเกือบมิดคันแล้วก็แจ้งวัฒนะเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีถนนยุบตัวกันละนะครับเอาล่ะสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่ายังคงมีฝนอยู่อย่างต่อเนื่องขณะที่ต่างจังหวัดอันนี้เมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนนี้ก็เรียกว่าฝนเทกระหน่ำลงมาอีกรอบก็เลยทำให้พื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำได้ลดลงไปบ้างแล้วกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นคลองเหมือนเดิมนะฮะคือตอนนี้เนี่ยก็หลายคนก็เลยนะต้องเช็คนะตรวจสอบนะออกจากบ้านได้ไหมนะครับรถของเราลุยน้ำได้ไหมนะครับน้ำสูงขนาดไหนลุยได้ลุยไม่ได้เนี่ยอย่างไรฝากเป็นข้อมูลท่านผู้ชมดูด้วยรถลุยน้ำเนี่ยคงไม่ดีแน่ครับอ่ะขออนุญาตแค่กรุงเทพมหานครเท่านี้ก่อนเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันท่านผู้ชมเท่าที่มีรายงานกันตอนนี้เข้ามาเนี่ยนะครับศรีราชานะครับมีสระแก้วครับนะที่ยังหนักอยู่อุบลราชธานีก็มีรวมถึงแม่สายแม่สายเนี่ยน้ำเข้าท่วมซ้ำอีกในรอบ1เดือนเดือนที่แล้วจำได้ใช่ไหมฮะขนาดว่ายกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ยังหนีไม่พ้นน้ำนะใช่ฮะที่แม่สายที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยท่านผู้ชมเดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งนำเสนอข่าวไปว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมคราวนี้กลับมาซ้ำแล้วอีกรอบหนึ่ง